สวัสดีครับเพื่อนๆ อยู่ช่อง T3B ครับในช่วง T3B DIY นะครับยังอยู่กับการตกแต่งรถนะครับก็มีเพื่อนๆถามมาครับสำหรับรถ Polestar 16M ของผมคันนี้นะเป็น Toyota MRS นะแล้วก็ใส่ชุดแต่งไฟเบอร์ดังนั้นเนี่ยหลายๆคนมีปัญหาในเรื่องชุดแต่งไฟเบอร์ครับเวลาเราใส่กันชนหน้าไฟเบอร์ทำโป่งไฟเบอร์ขึ้นมาแล้วเนี่ยงานมันไม่ค่อยเรียบร้อยนะไอตัวรีฟูเซอร์หรือว่าตัวยางกันโคลนข้างในเนี่ยมันต้องถอดออกหมดเลยนะครับเพราะว่ามันใส่กับชุดแต่งไม่ได้วันนี้ครับผมจะมา DIY ใส่ยางบันโคลนด้านในครับให้กับรถชุดแต่งไฟเบอร์แบบนี้ครับเนี่ยครับให้ดูก่อนนะคือปกติเนี่ยรถที่ใส่ตีโป่งไวบอดี้ขึ้นมาแบบนี้นะครับยางบังโคลนตรงเนี้ยมันไม่มีแล้วนะเพราะว่าของเดิมเนี่ยมันจะอยู่ชิดเข้าไปกับตัวถังรถนะครับพอเราดึงโป่งขึ้นมาปุ๊บตรงเนี้ยมันกลายเป็นช่องว่างทำให้เวลาเราวิ่งเนี่ยโคลนหรือว่าน้ำต่างๆเนี่ยมันเข้าไปขอบประตูเลอะเทอะไปหมดเลยนะครับวิธีแก้ปัญหาก็ง่ายมากนะครับเราก็ไปหาซื้อนะครับบังโคลนแบบนี้ครับอันนี้ผมซื้อมาเป็นบังโคลนของรถกระบะนะจริงๆแล้วแบบลองไปเทียบดูก็ได้นะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องพอดีเป๊ะนะขอให้โค้งของวงล้อนะครับมันใกล้เคียงกับชุดแต่งของเราแค่นั้นเองนะยังไงก็ถ้าใครสามารถขับรถเนี่ยเอาไปวัดขนาดอะไรต่างๆได้ก็จะดีมากนะครับแต่ใครไม่ได้ก็กะไปนะยังไงเราต้องมาตัดแต่งอยู่แล้วนะครับวันนี้ว่าผมเอาบังโคลนของรถกระบะน่าจะเป็นมิตซูอะไรสักอย่างนึงฮะเดี๋ยวเอาเข้าไปใส่ง่ายๆเลยนะวิดีโอนี้โอเคครับอย่างแรกเราก็เอามาวัดก่อนนะใส่ถูกด้านแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวผมอันนี้ก็กะมานะไม่ได้ขับรถไปคือถ้าเกิดใครจะทำให้ง่ายครับก็ถอดล้อก็ได้นะแต่ว่าผมเป็นโรคขี้เกียจครับงั้นก็คือแค่บิดล้อนะครับแล้วลองวางตำแหน่งดูฮะมันก็จะใกล้เคียงนะแล้วก็เดี๋ยวถ้าตรงไหนมันเกินหรือมันไม่สวยเนี่ยเราก็ตัดนี่ครับสังเกตว่าช่องเดิมมันจะมีรูอยู่นี้ใช่ไหมเราก็เอาตัวกันโคลนใหม่อะครับพยายามมาปิดนะถ้าใครเป็นชุดแต่งไฟเบอร์ครับพยายามครอบยัดเข้าไปข้างในในซุ้มนะเพราะว่าเดี๋ยวข้างนอกเนี่ยบางคนใส่ยางใหญ่ๆมันก็จะมาติดอีกเนาะแล้วก็น็อตนะครับให้หาน็อตปีกใช้หรือถ้าใครไม่มีน็อตปีกครับให้เวลาเราใส่น็อตเกี่ยวปล่อยยิงเข้าไปบนชิ้นงานไฟเบอร์นะใส่แหวนนิดนึงนะครับกันมันหลุดออกมานะอันนี้ของผมนี่ฟุกครับคือแทบจะพอดีเลยนะเพราะนั้นเนี่ยผมก็จะยิงเข้าไปเลยนะเขามีรูมาให้นะครับใครจะยิงตามรูก็ได้นะแต่ว่าผมยิงไม่ได้ยิงตามรูนะเราค่อยๆเหน็บเข้าไปครับนี่ครับตอนนี้ครับยึดน็อตเข้าไป 2-3 ตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวทีนี้เราลองดูขยับล้อดูนะครับว่าบังโคลนที่เราใส่เข้าไปใหม่เนี่ยล้อมันติดไหมก็ดูนะครับให้ตำแหน่งล้อเนี่ยมันไม่ติดกับตัวบังโคลนใหม่นะครับแล้วก็ส่วนไหนที่มันเกินมาเดี๋ยวเราค่อยตัดออกนะครับใครจะตัดแต่งยังไงก็ได้นะก็ให้เข้ากับชุดกันชนตัวเองแล้วกันนะครับนี่ครับนี่อันนี้ชิดน็อตไปละนะแต่ว่าเดี๋ยวพยายามหาจุดยึดครับแต่ละคันไม่เหมือนกันนะบอกไม่ได้จริงๆนะครับก็หาพยายามหาจุดยึดครับให้มันแน่นหนาครับแล้วก็ระวังช่วงด้านหน้านะครับถ้าใครยึดไม่ดีหรือว่าถ้าใครตัดไม่ดีนะครับหรือว่าถ้าใครมียางที่มันไปสีกับตรงส่วนของบังโคลนเนี่ยอีกหน่อยมันก็จะไหม้เสียไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราหาวิธียึดให้มันดีนะครับไอ้อย่างเงี้ยเดี๋ยวลมพัดปุ๊บมันโดนหน้ายางปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะไหม้หมดอีกนะครับเดี๋ยวต้องยึดให้ดีสำหรับคนที่หาจุดยึดไม่ได้จริงๆนะครับนี่ของผมก็ด้านในนี่ไม่มีปัญหาละยึดแน่นหนาเลยนะครับแต่ด้านนอกเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยกันชนด้านหน้ามันโล่งมากครับหลายๆคนไม่มีจุดยึดจริงๆนะสำหรับคนที่ใส่ชุดแต่งไฟเบอร์นะครับก็ให้ใช้วิธีเอาลวดนะครับแหมร้อยกับตัวกันชนไว้เลยนะครับแบบนี้นะปึ๊บแล้วก็พยายามหาคานหรือตำแหน่งอะไรครับนี่นะครับแบบนี้นะครับไม่ต้องดึงขึ้นมาเยอะนะครับเอาแบบพอดีพอนะแล้วเราก็ผูกลวดไว้อย่างนี้นะครับเวลาลมมันพัดเนี่ยเห็นไหมมันจะไม่กระพือแล้วนี่ถ้าไม่มีลวดอ่ะรู้นะถ้าผมมาลวดออกปุ๊บเห็นไหมลมมันจะกระพือเข้าแล้วก็มันก็จะไปบี้กับเห็นไหมเวลาวิ่งเนี่ยรถมันจะไปบี้กับตัวยางบังโคลนแล้วก็ยางมันก็จะไหม้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราเอาลวดจับมันไว้นิดเดียวเองนะครับ
ส้นเดียวนะดึงแค่พอดีเลยพอดีรูปทรงของกันชนเรานะครับแบบนี้ปึ๊บนี่เห็นไหมนี่ไม่มีเข้าแล้วเดี๋ยวตัวกันชนเราอ่ะมันครอบอยู่ด้านในนะครับมันก็ไม่เห็นลวดเลือดอะไรพวกนี้หรอกเนาะนี่เห็นไหมนี่สำหรับคนไม่มีจุดยึดนะนี่แบบนี้เสร็จเรียบร้อยก็ใส่กันชนเข้าไปครับคลิปวิดีโอนี้สั้นมากครับจบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแค่ใส่ซุ้มบังโกลง่ายนิดเดียวนะครับเพื่อนๆสามารถทำเองได้เลยนะสำหรับคนที่มีชุดแต่งไฟเบอร์นะครับแนะนำเลยครับทำแบบนี้เนี่ยนอกจากโครนจะไม่กระเด็นเข้ารถแล้วเนี่ยรถเรายังดูสวยขึ้นอีกด้วยครับอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกด Like แชร์กันไป